คนดังน่าจับตานาน่าสวัญญาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเป็นสาวน้อยที่นอกจากจะน่ารักและเก่งแล้วนะคะยังมีชีวิตที่ได้รับเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นอีกหลายๆคนด้วยค่ะโดยเฉพาะการตั้งใจเรียนเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้นะคะพี่อาร์เรตี้จะพาไปทำความรู้จักกับน้องนาน่าสวัญญาสาวน้อยสุดน่ารักจากรั้วจุฬาให้มากขึ้นกันค่ะนาน่านะคะมีชื่อจริงว่าสวัญญาภัยสารพยาเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพ.ศ. 2544จบการศึกษาตั้งแต่ยังเด็กถึงมัธยมนะคะที่โรงเรียนนานาชาติโรสเบอร์รี่กรุงเทพและจบจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะน้องนาน่าเนี่ยเมื่อตอนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็สามารถสอบเทียบเข้ามหาลัยในอายุเพียง16ปีเท่านั้นโดยน้องเนี่ยสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์ภาคนานาชาติจุฬาลงก่อนมหาวิทยาลัยค่ะส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์ของน้องส่วนตัวนะคะน้องเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงและเต้นมากๆพอน้องบอกว่าการเต้นหรือการร้องเพลงเนี่ยสามารถสื่อความหมายและความรู้สึกได้อย่างดีนอกจากนี้ยังชอบกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายค่ะอย่างเช่นการปีนเขาปีนหน้าผาและพายเรือคายักในอดีตนะคะน้องนาน่าอยู่กับสังกัดนาดาวบางกอกค่ะและปัจจุบันเนี่ยก็อยู่สังกัด The One Enterprise มีผลงานซีรีส์และละครภาพยนตร์มากมายค่ะอย่างเช่นเลือดข้นคนจางโลกโซเชียลลักฉุดใจนายฉุกเฉินฉลาดเกมโกงรักร้ายวิมานสีทองและด้วยความสามารถของน้องนะคะเกี่ยวกับด้านการแสดงก็สามารถทำให้น้องนาน่าเนี่ยคว้ารางวัลไปได้ถึง4รางวัลด้วยกันค่ะได้แก่รางวัลดาราเดลี่อวอร์ดครั้งที่8รางวัลนาตาราชครั้งที่10ทีมนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมรางวัลนาตาราชครั้งที่11และรางวัลนาตาราชครั้งที่12สำหรับบทสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะเป็นสาวน้อยอีก1คนนะคะที่เรียกได้ว่าครบเครื่องทางด้านการเรียนประสบการณ์หากใครยังไม่มี IG ของน้องนาน่าแอดมินจะทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างแล้วเราก็เข้าไปฟอลกลับไปส่องน้องกันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset